เอาครับพี่น้องครับผมนี่สำหรับมื้อนี้ครับผมนี่เราจะทำการหว่านปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมนี่เนาะนั่นก็คือปุ๋ยจากมูลตะกะแตนครับพี่น้องครับเพื่อที่จะทำการหว่านนะครับผมนี่ในนาข้าวเหนียวหอมนางนวลครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อพายที่เคารพครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผม2ช่อง YouTube นะครับช่องแรกนะครับ Happy การเกษตร Channel ครับพี่น้องครับช่องที่2 Happy ตะกะแตนครับพี่น้องครับนี่สำหรับมื้อนี้เนาะเฮาทำการถ่ายทำนะครับอยู่ใน2ช่องเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมได้ไตเติ้ลให้พี่น้องพ่อพายได้รับทราบแล้วนะครับว่าสำหรับมื้อนี้ครับผมเราจะเอาปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมซึ่งได้จากมูลตะกะแตนนะครับผมเอาไปทำการว่านข้าวนะครับซึ่งเป็นแปลงสาธิตของเรานะครับนั่นก็คือข้าวหอมนางนวล นะครับเอาครับพี่น้องครับก่อนเฮาสิปฏิบัติการนะครับในการว่านปุ๋ยอินทรีย์ของเฮาเนาะอยากให้พี่น้องฟังไปนะครับมาดูที่ฟาร์มตะกะแตนของเราครับผมนี่จะลงเลื่อนนะครับผมนี่สำหรับตอนนี้ก็เขาเอาผ่ายางลงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฟ้าฝนทรท่านครับผมพี่น้องครับนี่เนาะได้ตกลงมานะครับเขาก็เลยต้องได้เอาผ่ายางลงครับนี่เนาะให้พี่น้องฟ้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมเบิ่งกันชัดๆครับผมนี่ก็คือโรงเรือนนะครับผมนี่1ใน5โรงเรือนนะครับของเรานะครับที่นี่ครับผมนี่แฮปปี้ตะกะแตนเนาะหลังจากที่เขากินนะครับอาหารนั่นก็คือหญ้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเบิ่งนะครับผมสำหรับมูลตะกะแตนนะครับหรือว่าขี้ตะกะแตนนะครับสำหรับตอนนี้นะครับพี่น้องครับนี่กองพนินทึนทึกเลยทีเดียวนะครับเฮามาทำการตากนะครับแล้วก็มาทำการเก็บนะครับไว้ที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับผมนี่เนาะนี่ก็คือมูลตะกะแตนนะครับที่มีค่ามหาศาลนะครับผมนี่เดี๋ยวไปใส่พืชพัดนะครับและนอกจากนั้นนะครับวันนี้เรานะครับจะนำไปหว่านนะครับในแปลงสาธิตนะครับเป็นแปลงข้าวอินทรีย์ของเรานะครับผมเอาส่วนรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปลุยกันเลยครับผมไปครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมเนี่ยรถจากแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมได้ทำการบรรทุกนะครับผมนี่เอานี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับมูลตะกะแตนของเรานะครับผมซึ่งได้จากการเลี้ยงตะกะแตนนะครับจากแฮปปี้ฟาร์มแฮปปี้ตะกะแตนนะครับผมมาเพื่อที่ทำการหว่านปุ๋ยนะครับผมเป็นแปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรนะครับอีกแปลงนึงครับพี่น้องครับนี่เนาะโดยแปลงนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวหน้าปีนะครับผมพันธุ์ดั้งเดิมของเฮานะครับที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมนางนวลครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเฮากะพึ่งทำการดำนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนติดทานมานะครับผลปรากฏว่าขณะที่ดำครับพี่น้องครับได้ 2-3 มื้อโอ้ยน้ำจากทั้งโคกนะครับไหลเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะแต่ว่าหลังจากนั้นมานะครับเขาก็ฟื้นโตคักแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เนาะนี่งามคักปันยังนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับกับทีมงานก็เลยมาทำการวานปุ๋ยมูลตะกะแตนของเรานะครับผมนี่เพื่อสิเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับในการสิเฮ็ดให้ต้นเขาจะเริ่มเติบโตนะครับแล้วก็แตกรากแตกกอนะครับผมซึ่งเป็นการทดลองนะครับผมนี่สำหรับแปลงทดลองของเรานะครับสำหรับแปลงแรกนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมนางนวลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับนี่เอาผ้าพี่พระน้องลุยกันเลยครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นการทดลองนะครับผมในการหว่านปุ๋ยนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ลองเบิ่งครับพี่น้องครับนี่ซึ่งลักษณะของมูลตะกะแตนนะครับก็สิเป็นจังซี่ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งบ่ท่านได้ทําการฮอนทําการขัดได้ครับว่าเป็นจังไหนเนาะซึ่งต่อไปนะครับเฮาก็สิได้เอามูลตะกะแตนนี่อัดเป็นเม็ดนะครับในการสิหว่านง่ายต่อไปเนาะแต่เบื้องต้นนะครับผมนี่ให้พี่น้องฟ้องไปนะครับได้เบิ่งกันสำหรับฤดูกาลนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาลุยกันเลยครับผมโอ้โหอันเก็บแบบครับพ่อหนีติดมันด้วยครับ
เอาใจพี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าสำหรับข้าวแปลงนี้นะครับเป็นข้าวอีกหนึ่งแปลงนะครับผมของแฮปปี้การเกษตรนะครับผมพี่กัดนี่อยู่บ้านดงเข่งครับผมตำบลกุดไส้จ่ออำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่นุ่มขวัญช่างวิจัยเกษตรนะครับจะได้ทำการเพาะปลูกนะครับแบบนาอินทรีย์ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมนี่เป็นคู่สุดท้ายเนาะในการเที่ยวทำการวานปุ๋ยนะครับผมซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับได้จากมูลตั๊กแตนเนาะซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เฮาทำการวานเนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับอย่างที่ผมได้เว้าจาให้พี่น้องพวกไปได้รับฟังกันแล้วนะครับว่าเราจะนำเอามูลตั๊กแตนนะครับไปอัดเม็ดนะครับเพื่อที่จะทำการหว่านนะครับให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับในการติดตามนะครับผมสำหรับนาแปลงนี้ข้าวเหนียวหอมนางนวล นะครับพี่กัดนี่อยู่บ้านดงเข่งครับตำบลกุดไส้จ่ออำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามของเรานะครับผมนี่ในแปลงในพื้นที่ประมาณ1ไร่เนาะเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญช่างวิจัยเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพร้อมลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับผม